พลาดนะคะชาวชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกันพบกับนักวิเคราะห์ชั้นนำในรายการนะคะวัดฝีมือตัวตนว่าใครเป็นใครฝีมือกันขนาดไหนนะคะและเราจะมอบสิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านที่มาในงานวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอร่วมกันในช่วงส่งท้ายปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะที่เบอร์086-490-2823คุณลงทุนกับเราเราก็จะลงทุนกับท่านนะคะไปเจอกันนะคะครับโตมาหัววันเลยเอาไงคะก็ดูดีนะฮะดูดีใช่ไหมก็เป็นธรรมชาตินะครับค่ะก็แกงสี่โมงเย็นไม่มาเดี๋ยวก็ขึ้นไปขึ้นธรรมชาติตอนนี้น่าจะจบ 1,500 นะฮะ 1,500 จุดต่อจากนี้ไปจากนี้ไปแต่หุ้นที่ขึ้นเราดูนะครับตัวที่เตรียมเบรกขึ้นไปการขึ้นไป 1,500 เนี่ยก็คือว่าระหว่างทางจะมีข่าวร้ายๆแล้วมันอาจจะกระแทกลงมาได้นะครับอ๋อค่ะแต่หุ้นที่ขึ้นน่ะที่เตรียมเบรกนะฮะก็อีตันไทยถ้าผ่าน5.25 จำตัวเลขไว้นะครับเท่าไหร่นะผ่าน5.25เนี่ยก็จะวิ่งแล้วนะ525จะวิ่งครับเวลามันผ่านเนี่ยไม่ถึงว่าพอมัน525มันก็จะเห็น530 535 540ไปเลยมันจะไปเร็วๆเลยนะฮะค่ะอันนั้นเค้าเรียกเบรกนะฮะก็เต็มที่แล้วนะฮะค่ะไม่เกิน2วันนะฮะไม่เกิน2วันด้วยตอนนี้เท่าไหร่คะอีตันไทยนะครับผมดูนิดว่ากี่วันแน่นะโอ้โหโอ้โหมีขอวันเวลาให้ด้วยติดอยู่นะติดอยู่เนี่ยอ๋อติดอยู่ตอนนี้มันติดแถวนี้อยู่แนวต้านแถวเนี้ยคิดว่าติดหุ้นอยู่ใช่ก็น่าจะวันจันทร์เลยนะวันจันทร์ผ่านนะวันจันทร์น่าจะผ่านถ้าผ่านวันจันทร์นั้นน่าจะเป็นของแท้นะแต่ดูวันนี้ก่อนแล้วกันรอดหรือเปล่าถ้าใช่อ่ะก็ได้ใช่แล้วก็อีกตัวที่เราแนะนำมาเมื่อวาน UV ใช่ไหมครับถ้าผ่าน8.60 บาทนะยังใช่ไหมตอนนี้ยังเนี่ยยังแต่ทำท่าถ้าสมมติผ่าน8.60 บาท UV จะแบบไหนก็ไปก็ไปเลยแหละตอนนี้8.05 บาทยืนให้นะฮะใช่8.60 บาทขึ้นไปก็ไป10 บาทไปเลยเลยไปเลยข้างบนเลยไปไม่ต้องสนใจราคาแล้วอะอันนี้เมื่อไหร่นะฮะอันนี้เป็นจริงๆมีสัญญาณซื้อมาแล้วนะฮะก่อนอีตันไทยมา2วันแล้วนะครับเราเบรกข้างบนนะฮะคงไปได้ดีพอสมควรนะฮะถ้ามาก่อน2วันเนาะมันจะวิ่งคือ UV จะผ่าน8.60ก่อนอีตันไทยผ่าน525 8605ใช่พอผ่านเนี่ยเป็นระเบิดข้างบนแรงเลยนะก็เท่าที่ไล่ดูนะครับส่วนพื้นฐานก็คุณแบงค์มาก็รอดูเรื่องการประกาศผลการดำเนินงานถูกไหมครับเพราะคุณย่าจะออกมาดีนะฮะของกลุ่มธนาคารก็คงประคองเซ็ตนะฮะประคองเซ็ตมีตัวผมสงสัย GC เนี่ยนะว่ามันจะเล่นจริงหรือว่ามันจะประคองเซ็ตไงเพราะอะไรตัวนี้ฮะมันต้องผ่าน7.5เนี่ยมันต้องวิ่งพวดไป7.8เลยอ่ะตอนนี้มันยังไงมันไปแล้วมันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปมันเหมือนแค่มันก็แค่มาคือมันเก็บของไว้แล้วนะครับของนั้นมันเตรียมที่จะเล่นรอบใหญ่อยู่แล้วแหละใช่ไหมค่ะพร้อมที่จะเล่นรอบใหญ่อ่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่เวลาเล่นนึกออกไหมฮะมันก็แค่ประคองเส้นแล้วเดี๋ยวมันก็ลงไป72 73แล้วก็75ก็เคลียร์คออยู่แถวเนี้ยพร้อมที่จะเล่นนะมันเหมือนกับมันมีอะไรที่แบบจะออกมาดันมันแล้วแหละจะสะสมมาเรื่อยๆตอนนี้แล้วล่ะ74.75สะสมไม่ต้องขายแล้วล่ะเนี่ยราคานี้เก็บหนักเลยเออใช่สะสมมาตลอดพร้อมที่จะระเบิดอ่ะระเบิดขึ้นไปอ่ะค่ะพร้อมระเบิดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอามาเป็นตัวทำให้เซตขึ้นไป1,500หรือเปล่าใช่ไหมอ๋อตัว GC นี่หรอใช่แต่ตอนนี้เราดูมันยังเป็นเหมือนกับประคองเซตไม่ให้ยืนเหนือเส้นให้เหนือ1425อยู่นะครับดูอยู่นะ1440ใช่24แต่ตลาดหุ้นน่ะเป็นลักษณะเหมือนว่าลงไม่ต้องขายแล้วอะค่ะลงไม่ต้องขายไม่ต้องคือไม่ต้องตัดขาดทุนไม่ต้องสต็อปลอสอะไรแล้วอะนะค่ะคือไม่ต้องสต็อปลอสหุ้นแล้วนะครับใครจะติดมาตั้งแต่โบราณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ต้องสต็อปลอสแถวๆนี้นะฮะถือสู้ได้แล้วนะครับถือสู้นะแต่ผมว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะแต่แล้วดู UV ผ่านก่อนแล้วกันจะผ่านวันนี้ได้หรือเปล่านะเป็นไปได้ว่าจะผ่านวันนี้เลยมีตัวกลางตัวในประเทศให้ตามแล้วนะคะ855แล้วตอนนี้เดี๋ยวก็860ผ่าน860ก็ไปเลยอ๋อผ่าน860ไปเลยเนาะเลยก็ข้ามไปเวียงจันทร์ใกล้กันไหมใกล้เวียงจันทร์ไหมฮะเลย
โอ้โหทีนี้เราให้ชื่อมันแต่เมื่อวานนะครับโอ้โหครับเขาไม่เคลียร์เขายังไม่เขาเคลียร์860แล้วแต่เขาต้องผ่านนะนะเคลียร์ให้กี่หุ้นเมื่อกี้แป๊บเดียวคือมันต้องเบรกก่อนนะแล้ววันจันทร์อีเทนไทยค่อยเบรกตามอะไรเงี้ยเคลียร์ให้ 5,000 หุ้นโหจิ๊บจ้อยมากเลยเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากหรอก860ขายเบียร์วันเดียวเขาก็ซื้อขึ้นไป10บาทได้แล้วไม่รวมขายเหล้าขายเกียร์นะขายแค่เบียร์ผ่านอยู่แล้วเนี่ยก็พูดมันจะแบบให้พูดตรงๆเลยไหมค่ะผ่านวันเนี้ยโอ้ย2ล้านเอาเปล่าอุ้ยขำๆ2ล้านหุ้นนี่น่ะอุ้ยเสียตังค์อ๋อเหรอเวลาเขาเล่นแล้วมันเสียตังค์อ๋อค่ะก็ราคาตอนนี้8บาทวิธีขายก็คือเมื่อตอนตั้งกองทุนนะครับไม่ใช่จังข่าวแล้วตอนตั้งเสร็จนะฮะแล้วก็ตั้งเสร็จแล้วก็อาจจะเล่นโชว์อีกนะฮะไม่เหมือนเจ้าอื่นตั้งเสร็จแล้วเลิกใช่ไหมเจ้านี้ตั้งเสร็จแล้วเล่นโชว์นะฮะยังไม่เลิกนะครับก็ของไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับเขาหมดแล้วนี่กดซะขนาดนี้นรกแตกมาจาก20กว่าบาทผ่านแล้วนะครับวิวผ่านไปแล้วนะครับอ๋อพี่นิพนธ์เขายกไปแล้ว2ล้านหุ้นคุณผู้ชมยกไปแล้วครับผมไม่ได้ทำผมนั่งยกไป3ล้านหุ้นแล้วเอาดูให้ใหม่ดูให้เห็นตั้งใจอีกรอบนึงเราวันจันทร์ใช่ไหมนะฮะวันจันทร์ก็คืออีตันไทยจะไปตามคำเศรษฐีเชื่อได้หรือพี่นิพนธ์เล่นยากนะพวกหุ้นเศรษฐีอะไรนะหุ้น UV หุ้นเศรษฐีเล่นกับเขายากคุณจะกลัวที่มันต่ำอยู่ก็เราเชียร์มันจะเมื่อวานวันนี้เขาเล่นจริงไม่เห็นเหรอคุณจะไปซื้อข้างบนแล้วกันผมบอกว่าให้ซื้อเมื่อวานในวันสุดท้ายใช่ไหมค่ะแล้วคุณก็ถือไว้เธอเดี๋ยวเขาก็ทำให้เดี๋ยวเขาแจกคืนให้ไปติดกัน18บาทแล้วมาเอา8บาทเนี่ย18บาทดิ8บาทเนี่ย8บาท60 8บาท5ติดไปเถอะอย่าไปติด18สิก็พูดมันเป็นทุนเก็งกำไรค่ะสิริก็ติดกัน5บาทกว่าไม่เห็นไม่บ่นเลยบ่นดิจะได้เสร็จทีแล้วยังงกอีกเออกินไปเยอะอะไรนะกินไปเยอะเลย18บาทน่ะน่ะก็อย่าไปขายสิเดี๋ยวมันจะถึงก็ได้ค่ะค่ะเอออย่าไปกลัวทีพี่นี่ก็ไปแล้วนะครับพร้อมด้วยความสวยงามนะครับด้วยความสวยงาม UV ก็เล่นแค่สัปดาห์หน้านะครับค่ะประมาณสักวันพุธอะไรเงี้ย ITD แล้วก็ UV เนาะพี่นิพนธ์เนาะผมเล่นจริงๆ2วันก็10บาทแล้วอะไรนะ2วันก็10บาทแล้วแต่ก็เล่นจริงๆอ๋อเหรอไม่มีเลยคุยอ่ะคุยไปก็มีแบบเนี้ยเท่าที่เห็นนะประกอบแรงก็เบรกบาท70ไปแล้วนะครับก็ย่อซื้อแล้วนะฮะเมื่อเช้าเป็นสัญญาณขายนะครับตอนนี้ก็เป็นย่อซื้อนะฮะดีแลนด์นะย่อซื้อก็แล้วแต่ที่เขาจะให้อ่ะนะว่าจะย่อเท่าไหร่นะฮะแต่แถวนี้มันมีโอกาสที่ย่อได้บาท60เลยนะถ้าเขาไม่ใจร้อนนะต่อไปอะไรอีกฮะดูทั่วๆก็ไม่มีอะไรเอ๊ะทำไมพวกแบงค์ถึงแดงอ่ะพี่มันเป็นหุ้นฝรั่งไงฮะคือหุ้นฝรั่งคือตอนนี้มันหมายถึงว่าเราต้องยืนได้ก่อนนะครับที่ให้มูฟวิ่งอ่ะมันเกิดแคสิกบลูนะฮะซึ่งมันต้องยืนเหนือ1426เนี่ยให้ได้นะครับอันนี้ถ้าอยากเร็วเนี่ยถ้าอยากเร็วไม่ถึงว่าให้มันเกิดการบลูขึ้นไปเลยเร็วๆคือพอบลูแล้วเนี่ยไม่ถึงว่าไม่มีคนขายหุ้นละนะฮะก็จะต้องลากขึ้นไป1500เร็วๆเลยในสัปดาห์หน้าแบบเนี้ยบลูเลยแล้วก็จะลงมาที่1430ใหม่นะฮะแล้วมายืนใหม่ยังไม่ถึงว่าหุ้นเปลี่ยนไม่ขาขึ้นอะไรแบบจริงละแต่ถ้าแบบนี้มันเหมือนกับว่าฝรั่งเนี่ยเงินมันไม่เข้าลากขึ้นไปมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมันไม่มีเงินก็มาเล่นเป็นรายตัวดีกว่านึกออกไหมครับคือมาเล่นเป็นรายตัวคือเล่นประกอบแร่เล่น UV เล่นอีตันไทยเล่นรายตัวที่ฝรั่งไม่มีเพราะว่ารู้ว่าฝรั่งไม่ขายถูกไหมครับค่ะวันนี้แดดไม่ออกทำไมเล่นแรงจังของเล่นแรง UV ไม่โดนเผานะไม่เราก็เล่นจริงเล่นจริงเขาเล่นแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องดูวันจันทร์อีตันไทยจะเล่นไหมอีตันไทยนี่เลยก็ได้เคลียร์ผ่านวันนี้วันนี้ประเด็นเขาชัดเจนแล้วนะฮะเรื่องพรบ2ล้านไม่ผิดรัฐธรรมนูญนะคะเฮ้ยเรื่องงบประมาณวันนี้อ๋อเรื่องงบประมาณ2ล้านล้านยังแต่ละล้านก็ไม่ผิดหรอกก็ผิดก็จะไปเลิกต้องยกเลิกไทยช่วยไทยรอบก่อนด้วยก็ผิดหมดนะค่ะไม่ผิดหรอกเดี๋ยวดูอีตันไทยแล้วกันจะเบรกไหมนะฮะเบรกทำให้เบรกไปเลยเพราะว่าในกลุ่มของรับเหมาทั้งหมดอีตันไทยแลกกาดสุดค่ะอีตันไทยตอนนี้ต้องอยู่ที่ถ้าเทียบกับเพื่อนนะต้องอยู่ที่6.50 บาทแล้วนะฮะแต่เนื่องจากว่ามีลูกหุ้นเพิ่มทุนถูกไหมครับ ITD มันทำให้มันแพทเทิร์นของมันเนี่ยมาอยู่ข้างล่างเพราะนั้นมันเป็นตัวที่ถูกสุดตอนนี้นะฮะถูกสุด
ในกลุ่มตัวทั้งซื้ออย่างนี้ก็ได้แล้วเพราะเดี๋ยววันเสาร์จะไปเชียร์ที่เนชั่นอีกทีวีเนชั่นตอน 20:00 นะค่ะออกสดนะฮะก็ซื้อวันนี้ก่อนเนชั่นก็ซื้อไปก่อนเดี๋ยวไปเชียร์ที่เนชั่นอีกโอ้บอกก่อนบอกพี่ม่อนก่อนก็ได้ว่าที่เนชั่นจะเชียร์อีตันไทยนะฮะแล้วก็เชียร์ GC เนี่ยเชียร์นะครับค่ะค่ะพี่แล้วก็เชียร์สพนะครับนี่บอกก่อนไปออกเนชั่นนะโอเคโอเคเก่งมากเลยบอกพวกเราก่อน UV เนี่ยหยุดเชียร์แล้ว UV ไม่เชียร์แล้วนะอ๋อ UV ไม่เชียร์แล้วถ้าลงทุน BGS เนี่ยเชียร์นะ BGS ลงมาเทพนะคะBGS มาเทพเชียร์เชียร์ไปที่เท่าไหร่คะโอ้โห UV 8.70 เลยเหรอไปแล้วไงบอกแล้วไงไปแล้วไงเบรก 8.60 ก็ไปแล้วไปไม่มีก็10บาทนะมั้งไปไม่ต้องบอกกันเลยนะอีทันไทยก็มาให้ด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวดู BGS ก่อนที่จะเข้าเนชั่นBGS มันจะค่อยๆขึ้นไปประมาณ150อะไรเงี้ยนะฮะแต่เข้ารอบใหม่แล้วนะฮะคือซื้อถือแล้ว BGS ได้เป็นซื้อถือนะครับส่วน UV อาจจะเล่นเก็งตามรอบนะครับหรือว่าอีทันไทยอาจจะเล่นเก็งกำไรตามรอบไปนะฮะอีทันไทยผ่านแล้วนะครับ525นะครับโอ้โหเป็นสัญญาณที่พี่นิพนธ์คุยกับแกไปเรื่องนี้ผ่านให้หมดเลยเหรออะไรนะคุยกับพี่ไปเรื่อยๆนี่ผ่านให้หมดเลยล่ะผ่านอีเทนไทยผ่าน525นี่ก็ไป6บาทเลยนะโอ้โหเจ๋งอ่ะ525ค่ะจะลงจะคุยจนปิดตลาดให้มันขึ้นทุกตัวไหมเดี๋ยวคือตีมันเป็นหุ้นพวกนี้มันไม่ใช่หุ้นแต่หุ้นแบงค์เนี่ยพอมันออกตัวมาเราก็ซื้อคือหุ้นพวกนี้เรามีไม่มีควรไม่เกิน 30% ของเงินของเราทั้งหมดนะอย่าทุ่มเงินไปในหุ้นพวกนี้ทั้งหมดนะครับเพราะเราจะทนแรงเหวี่ยงเพราะมันไม่ไหวไม่มีซื้อแล้วมันจะเหวี่ยงมันเวียงนะบางทีเราเอาไม่อยู่แต่ถ้าเราซื้อแบงค์ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเราอาจจะเอาอยู่ถูกไหมครับก็สรุปว่าไม่ต้องขายหุ้นแล้วนะครับไม่ต้องขายเนาะไม่ต้องขายพอไม่ต้องขายฟิวเจอร์ก็ลองลองไปเดี๋ยวนะฮะฟิวเจอร์ลองได้อย่างไรหรือตอนนี้ปัก 975 ก็ลองไปตรงนี้เท่าไหร่นะ 975.20 เนี้ยคืออย่างงี้เซตมันอาจจะไปได้ไม่เยอะตามเราคาดการณ์นะฮะเพราะนั้นฟิวเจอร์เนี่ยก็คือถ้ามันปิด985แล้วกันอีก10จุดจากตรงนี้แสดงว่าเซตจะไปเซตจะไปนะฮะตอนนี้หุ้นไปแต่เซตไม่ไปถูกไหมครับหุ้นไปก็มีที่ไปแล้วก็บางกอกแลนด์ใช่ไหมที่ไปแล้วใช่ไหมครับ UV ตามมาแล้วนะฮะแล้วก็อีตันไทยตามมานะฮะนะครับมันจะหุ้นเนี่ยเขาเรียกหุ้นมันไปแต่เซตจะไม่ไปนะฮะอันนี้พอเซตไปเมื่อไหร่มันจะไม่ไปนึกออกไหมฮะหมายถึงว่าหุ้นมันจะขึ้นแบบขึ้นกระจายตัวไม่เกี่ยวกับเซตเลยจะขึ้นแต่อันนั้นเซตจะขึ้นแต่หุ้นรายตัวที่ขึ้นเด่นๆจะไม่มีนะครับแต่ตอนนี้กลยุทธ์ของตลาดที่คือว่าเอาหุ้นไปแต่ไม่เอาเซตไปอีทันไทยก็ให้มาอีกตัวแล้วนะครับให้มาสองตัวเหลือ BGH นะฮะ BGS นี่ไม่ถึงว่าคุณซื้อราคาไหนก็ได้คุณไม่ต้องกล่าวว่ามันจะวิ่งแบบไม่สองตัวนะมันคนละแบบนะมันจะไม่วิ่งนะครับไม่ปลื้ดแต่มันจะค่อยๆขึ้นกับมันไปแบบว่าเป็นไม่ถึงว่าเป็นพอร์ตให้คุณเนี่ยเป็นพอร์ตเก็บไว้คุณอาจจะไปเสียท่าอีตันไทยเสียท่า UV ว่าคุณขายไม่ทันแต่ BGS คุณไม่เสียท่านะค่ะนะครับค่ะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆส่วนทางนั้น TFX ก็ลองไปก่อนใช่ไหมฮะเลยจากตรงนี้นะครับอีตันไทยเลยจากตรงนี้แล้วนะครับกับUV เลยจากตรงนี้นะห้ามถามผมเลยนะผมไม่แนะนำซื้อแล้วนะพี่นิพนธ์ไม่แนะนำซื้อผมไม่แนะนำแล้วเดี๋ยวมาว่าผมไม่แนะนำให้ติดบนอีกเพราะผมไม่ได้เป็นคนทำผมดูเทคนิคค่ะแกจะทำนะครับ525เป็นบายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปซื้อ6บาท7บาทแล้วมาโทษผมไม่ได้นะค่ะเพราะผมซื้อแล้วผมบอกแล้วผมถือลงทุนผมไม่สนใจแล้วนะอีตันไทยนี้ขอจากเนี้ยทะลุมาแล้วมันจะไปตรงไหน6บาทไป6บาทนะฮะไป6บาทถ้าไปนี้ก็ต้องไปวันจันทร์เลยก็โอเคนะได้ประมาณเกือบ 10% น่ะถ้าคุณจะเอา10บาทคุณก็ถือไปแบบตอนมันประมูลเสร็จอ่ะเพราะว่ามันจะประมูลงานเสร็จนะอีก3ปีอ่ะมันก็ไปได้อีกเรื่อยๆอ่ะผมว่าเป็นท็อปพิกอ่ะอีตันไทยอ่ะนะเป็นหุ้นท็อปพิกของพอร์ตที่จะกำไรเยอะอ่ะแต่คุณจะไปตายกันเหมือนรอบก่อนอีกก็เปล่าอ่ะใช่มั้ยคือมันเป็นหุ้นที่ทำให้คุณต้องขายอ่ะเพราะมันขึ้นลงหวือหวาไงนี่พวกพี่แดงที่เคยได้4บาทอ่ะแกซื้อต่อทันมั้ยเนี่ย5บาทเนี่ยอ๋อผมบอกวันนี้ยังซื้อทันเนี่ยวันนี้ผมรับผิดชอบอยู่แล้วมันตามให้อยู่ไงถ้าเกินซื้อเกินวันนี้แล้วผมไม่รับผิดชอบคือมาถามผมว่าติด7บาททำไมนี่ผมไม่รู้นะค่ะถ้าติด5บาท30 5บาท35 5บาท50ทำไมนี่ผมยังตอบคำถามให้ก็ตอนนั้น9บาทพี่กับเทคนิคแล้วมันขึ้น9บาทแล้วก็บอกว่ามันต้องขายแล้วไง8บาท80ก็ต้องสต็อปลอสไงเงื้อ3วันคุณไป7บาท12อ่ะ7แล้ว
จะเอา12นะคะใครไปเขียนใน2 12เราไม่ได้เขียนเราไม่ได้ให้ราคาแล้วก็ปฏิเสธอยู่จ้าจ้าตกลงวันนี้อีทันไทยกับ UV นะครับโอเคให้2ตัวเด็ดเลยนะคะคุณผู้ชมอ๋อแล้ว GC ก็ว่ากันเนาะ GC นี่ได้มาตั้งแต่น้ำมันท่วมแล้วไอ้น้ำมันเทช่วงนั้น GC เนี่ยผมก็ว่า78เนี่ยติดก่อนนะฮะเพราะมีพี่ตรงนี้น่าจะ78เลย BT GC นะฮะรอบนี้78เนาะน่าจะต้องระเบิดแล้วฮะคุยกันอยู่อาจจะวันจันทร์ก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ดูมันเหมือนเป็นประคองตลาดมากกว่ามันไม่ใช่ตัวรีดทำเงินน่าจะเป็นอีตันไทย UV เป็น UV นะที่ทำเงินเป็นบางกอกแกลนทำเงินโอ้ยเออแล้วไอตัวนั้นล่ะแจ๊ดไม่มาหรอแจ๊ดไปเรื่อยๆครับแจ๊ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเชื่อผมนะฮะแจ๊ดไปไหนไปเรื่อยเปื่อยอีกอ่ะแจ๊ดเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ลงมารอบนี้เป็นตัวแรกที่ทำนิวไฮอ๋อหาลงแล้วจะทำสูงสุดไฮสูงสุดรอบที่แล้วเท่าไหร่คะไฮสูงสุดของแจ๊ด10บาทเนี่ยใช่ไหมสิบบาทใช่เปล่าโอ้โหจริงด้วยพี่รอบนี้นะถ้าไม่รอบนี้แพทเทิร์นนี้นะเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับโอ้โหผมว่ามันเกิน10บาทอยู่แล้วอะฮะแพทเทิร์นนี้เกิน10บาทโอ้โหเพราะเก็บของนานมากนะครับเก็บของมา4เดือนนะครับโอ้โหจ้ะแล้วเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นที่ผมพูดตั้งนานแล้วว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นของที่มันจะเป็นระเบิดขึ้นรอบใหญ่เจ๋งอะแจ๊ดโอ้ก็คงเรื่องเดียวกันแหละวันนี้รู้สึกจะเบรกแล้วด้วยนะใช่พี่มา9บาทอ่ะเบรกวันนี้นะครับ9บาท15ก็ถ้าไพรซ์ชาร์ตก็11บาท40นะฮะไม่ใช่วัน2วันนี้นะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจากนี้ไปแล้วลงมาเท่าไหร่นะ8บาท50ไม่ได้นะค่ะคือหุ้นมันมีขึ้นมีลงนะใช่โอ้โหแจ๊ดนี่ขวัญใจมหาชนจริงๆนะฮะก็มันเหมาะกับคนที่หนักๆด้วยนะไปถึงว่ามีเงินเยอะๆหนักเนี่ยนะแล้วก็ซื้อไว้แล้วก็มันก็ไปได้หมดอ่ะคือซื้อหุ้นพวกนี้คือไม่ต้องง้อฝรั่งไงฮะค่ะต้องง้อว่าฝรั่งเขาจะเข้ามาเล่นไหมหรือง้อเขาจะมาไหมไม่ต้องง้อเนี่ยเล่นไปอีตันไทยยูวีแจ๊ดบางกอกแลนด์เลยเนี่ยหุ้นปลอดภัยก็บีจีเอสปลอดภัยหมดนะหุ้นแบงก์ก็เล่นตามรอบไปอะไรเงี้ยค่ะแบงก์นะฮะตอนแรกที่เราได้นำหุ้นพื้นฐานทุกตัวนะครับมีพื้นฐานซัพพอร์ตทุกตัวนะฮะส่วนที่ไม่มีพื้นฐานยังไม่ซัพพอร์ตก็จะซัพพอร์ตในไตรมาส4ก็คือ UV นะฮะUV ไตรมาส4กำไรจะโตมาเลยเพราะสร้างกองทุนอสังหาเสร็จกำไรก็จะขึ้นมาเลยนะฮะPE อะไรก็จะลงมาข้างล่างเลยนะอ๋อฮะ PE ต่างๆใช่มั้ยส่วนอีตันไทยประกาศกำไรของปีนี้เสร็จก็ไม่มีปัญหาเรื่องของติดแคปบาลานซ์แล้วนะฮะเพราะกำไรตัว10เท่านะค่ะได้แล้วพวกสพพวก BBL ล่ะคะมันหลุด200แล้วสพพูดเราจะไปพูดที่เนชั่นด้วยสพเราถือเป็นท็อปพิกของเราอีกตัวหนึ่งทำไมอะท็อปพิกขนาดไหนตอนนี้มัน169บาท50นะฮะในฟันดาเมนทัลเลยสพเนี่ยนะครับจะเด่นสุดนะฮะไม่ถึงว่าถ้าดูในฟันดาเมนทัลจากการเงินลงที่ลงไปนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานโลกเลยนะฮะสพจะเป็นหุ้นที่เซฟสุดนะครับเพราะลงทุนทั่วโลกเซฟสุดในแง่เราพูดถึงคนที่ลงหนักๆด้วยไหมครับเงินเยอะๆซื้อหุ้นหนักๆลงเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะว่ามันจะลงให้ขาดทุนซื้อทีละ10-30%อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยสพเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เหมาะสุดเพราะตัวนี้มันทำธุรกิจทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้เรื่องพื้นฐานใช่ครับรายได้มันจะมาปรากฏเมื่อไหร่หลังจากทุ่มทุนไปเมื่อปีที่ผ่านมานะคะไม่ได้ยินเหรอไม่บอกว่ารายได้มันจะทุ่มทุนไปขนาดไหนครับพี่รายได้มันของปตท.สผ.ต่อจากนี้มันต้องเป็นดับเบิลใน 2-3 ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้านะครับบางโครงการมันยังไม่ออกนะครับค่ะนี่มัน169ถ้าธุรกิจมันดับเบิลไป2เท่าราคาหุ้นของปตท.สผ.ณ169อีก2ปีข้างหน้ามันจะต้องทะลุเท่าไหร่เราดูแถวๆที่เขาให้กันไว้นะครับก็ประมาณ200อัพทั้งหมดนะฮะ250อัพ200อัพอ่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของมันนะครับสรุปนะครับว่าเราแนะนำ UV นะครับอีตันไทยเบรกแล้ว2ตัวนี้ไม่ต้องขายแล้วนะครับแล้วเราก็สผ.มาแล้วแล้วก็แนะนำGC เนี่ยนะเราแนะนำแค่78ก่อนนะครับค่ะเราแนะนำว่าหุ้นทำเงินเนี่ยก็คือ UV แล้วก็ใครซื้อจากวันนี้ไปแล้วเราไม่รู้แล้วนะฮะตัวใครตัวมันนะครับ แล้วก็อีตันไทยเนี่ยแถวๆนี้ใครซื้อวันนี้เรายังรับผิดชอบอยู่จะเกิน6บาทไปแล้วตัวใครตัวมันเราไม่รับผิดชอบนะฮะนะ
แล้วก็ส่วนหุ้นหลักๆก็ BGS นะฮะว่าไปจัดไปนะฮะแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็ควรจะมีอยู่ในพอร์ตทั้ง3ตัว BBL KCB ซื้อเมื่ออ่อนตัวแล้วเก็บไว้นะครับไม่ต้องขายเลยก็ได้นะครับเก็บไว้ยาวเลยนะฮะค่ะค่ะได้ครับตอนนี้เมื่อกี้นั่งคุยกันก็ได้ UV ไป 5-7-8% แล้วนะครับตอนนี้เท่าไหร่ UV ตอนนี้9บาทแล้วครับนั่งคุยกับพี่ไม่ได้เลยเอากดไม่ทันได้ไงกดได้ไงเหรอกดมัวแต่ไปนั่งดูปตท. 2พี่อยู่อ่ะก็กดอีทันไทยไปกดอีทันไทยใช่ไหมเออเดี๋ยววันจันทร์มันก็ไปนี่กดกันไปเรื่อยๆเลยจะหมดเวลาหุ้ย UV 9บาทเลยเหรอพี่ธิพรใช่ครับก็เนี่ยถ้าพูดจบรายการมันจะไป10เลยเนี่ยอะไรเนี่ยเราแนะนำแต่เมื่อวานนะครับเราไม่แนะนำอีกแล้วนะครับ ใครไปซื้อเราติดบอกพี่นิพนธ์แนะนำติดพี่นิพนธ์ไม่เกี่ยวแล้วนะหุ้ยแจ็คก็ไปด้วยนะพี่นิพนธ์10บาทเอาไหมโอ้โหนั่งไล่หุ้นตอนท้ายตลาดมันมากคุณผู้ชมมันไหมมันคือหุ้นพอตลาดมันเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับคือเซตเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยนะคือใครอย่าไปทำลายมันนะอย่าทำลายคืออย่าไปทุบมันอย่าไปทำมันแบบว่าเราไม่ได้เราขายหุ้นหมูไปที่1,320-1,260แล้วเราก็เป็นรายใหญ่แล้วเราก็แบบเสียประโยชน์แล้วเราก็ไปทุบมันเนี่ยนึกออกไหมครับแบบเนี้ยมันไม่แฟร์นึกออกไหมฮะคือตลาดมันจะขึ้นแล้วมันก็ต้องให้มันขึ้นไปอ่ะแล้วก็มาเริ่มตั้งต้นเล่นตรงนี้ได้ไหมนะครับคืออย่าไปคิดจะไปทำให้หุ้นมันลงไปอีกอะไรเงี้ยก็มันไม่มีประโยชน์กับใครอ่ะช่วยชาติกันนะคุณผู้ชมคือเราผิดไปแล้วเราจะไปขายหมูข้างล่างใช่ไหมแต่เราไม่เคยแนะนำให้ขายเลยนะครับแต่คนขายหมูข้างล่างเนี่ยเยอะก็ไอ้รายย่อยไม่เป็นไรหรอกรายใหญ่นะฮะก็จะมีปัญหาผมว่านะยอมเถอะนะฮะแล้วก็ซื้อแถวนี้แหละคือหุ้นเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องไปซื้อถูกหรอกพอซื้อถูกมันก็ขึ้นช้าใช่ไหมครับนะซื้อแพงหน่อยก็ได้เป็นไรหรอกซื้อแพงขายแพงก็ได้เร็วด้วยใช่ไหมอ่ะพี่ดูทองให้น้อยตอนเย็นนี่ค่ะทองเนี่ยนะมัน3วันแล้วมันไม่เขี่ยหายนะฮะค่ะหายมันอยู่ที่1321นะฮะส่วนตัวนะครับมันเป็นเด้งช็อตนะฮะผมเสี่ยงช็อตฮะผมชอบเสี่ยงผมมาเสี่ยงช็อตนะเสี่ยงช็อตที่บริเวณ1315อ๋อผมเสี่ยงช็อตราคาจะแถวนี้ผมเสี่ยงนะฮะแล้วก็สต็อปลอสผมใกล้มากเลย1325 10ถ้ามันเด้งขึ้นไป1325นะสำหรับช็อตทำไมผมช็อตเพราะว่าผมมองเงินบาทแข็งด้วยเงินบาทแข็งผมเงินบาทท่านเนี่ยเป็นท่าที่จะแข็งนะฮะเพราะนั้นพอช็อตเงินบาทแข็งใช่ไหมครับได้เด้งนะฮะใช่ไหมเพราะนั้นผมเสี่ยงเสี่ยงช็อตตัวนี้แต่กำไรเอาเองนะแต่สต็อปลอสมันต้องไปเอาเองเพราะว่าผมนี่ผมบอกเลยคุณม่อนหยางนะค่ะผมแนะนำทองไปนะไม่มีใครมาเล่นทองที่โบกผมเลยนะเอาหรอที่โบกผมนี่เล่นทองได้นะมาเปิดบัญชีเทรดกันหน่อยแกหน่อยใช่แม่เออมาเลยอ๋อไปเปิดพอร์ตให้พี่นิพนธ์ใครเล่นทองแล้วได้กำไรเนี่ยมาเทรดที่โบกผมได้เลยนะครับเออมาเปิดบัญชีกันหน่อยนะครับอ๋อพูดไปนี่พูดฟรีเหรอเนี่ยอ้าวพูดฟรีไม่มีใครมาเทรดทองที่เราเลยอ้าวเหรอคิดมาเทรดกันด้วยแต่เขาก็เทรดเองอยู่แล้วแล้วก็ฟังผมใช่ไหมค่ะก็มารีบกันมาเปิดกันเลยค่ะสำหรับขาทองเออขาทองก็มาเปิดบัญชีหน่อยช่วยกันหน่อยนะค่ะค่ะได้ค่ะก็ตามกันไปช่วยพี่นิพนธ์มีรายได้เดือนละล้านสองล้านให้แกหน่อยเออช่วยหน่อยฮะเพราะค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยต้องทำห้องสัมมนานะครับที่น่าจะลืมนะครับอังคารพฤหัสมีเป็นเทคนิคอลนะครับแล้วสัปดาห์นู้นพุธศุกร์นะฮะสองสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานลงทะเบียนก็มาสำหรับลูกค้าให้ล่านะครับอ๋อค่ะของพี่นิพนธ์เขานะฮะครับค่ะตามกันทองคำก็ตกลงช็อตที่บริเวณ131เสี่ยงช็อตนะครับแล้วไปปิดเอาเองนั่งดูเอาเองดูเองแต่ให้สต็อปลอสข้างบน1325โอเคใช่ชัดเจนนะชัดเจนวันจันทร์หุ้นขึ้นหรือลงเจอกันวันอาทิตย์นะวันจันทร์ขึ้นฮะเอ้าเดี๋ยวไปเจอกันวันอาทิตย์ก่อนสิดูอเมริกาคืนนี้ก่อนอ๋ออเมริกาไม่ดูหรอกช่างมัน ผมตัดอเมริกาจากพื้นที่โลกแล้วจ้าจ้าแต่ถ้ามันมันอยู่อ่ะเราเดือดร้อนอ่ะโอเคค่ะตัดออกจากพื้นที่โลกให้มันนั่งพิมพ์เงินมาให้เราอย่างเดียวพอค่ะนะครับบอกอย่าเลิกหยุดพิมพ์นะหยุดเมื่อไหร่เราตายหมดค่ะพี่นะครับโอเคนะครับคุณหมอค่ะค่ะเมาส์กับพี่นิพนธ์จนหมด